ท่านผู้ชมพอจำข่าวในมนตรีใหญ่กระโทกได้ไหมที่เป็นอดีตหัวหน้ารปภ.เนี่ยแล้ววันดีคืนดีก็ขึ้นไปเคาะประตูห้องของผู้อาศัยที่อยู่บนคอนโดแล้วก็ผลักเขาเข้าไปแล้วบังคับใส่กุญแจมือและก็ยังขู่เขาจนสำเร็จความใคร่ไปแล้วหนึ่งครั้งก่อนที่จะไขกุญแจมือเขาออกแล้วก็นอนหลับเอาแรงคุณผู้หญิงผู้เป็นเหยื่อก็ใช้อำนาจตรงนั้นแหละตอนที่มันหลับก็เปิดประตูออกมาจากห้องหนีลงมาชั้นล่างโทรมาแจ้งตำรวจ191และหลังจากนั้นตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุกว่าจะได้ดูกล้องวงจรปิดกว่าจะได้ขึ้นไปตามตัวใช้เวลาร่วมๆ2ชั่วโมงเพราะเนื่องจากว่าทางรปภ.ในคนดูแลอาคารก็บอกว่าไม่มีหมายและอยู่ในยามวิกาลให้ขึ้นไม่ได้ประมาณนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2564คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวๆย่านบางแคก็ขึ้นไปข่มขืนลูกบ้านนั่นแหละและสุดท้ายเนี่ยก็หลบหนีไปและไปโดนจับได้ในเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดท่านผู้ชมนะฮะตัดสินแล้วนะคดีนี้เนี่ยพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้อง2ข้อหานายมนตรีใหญ่กระโทกข้อหาแรกก็คือข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายข้อหาที่2เนี่ยเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าโดยผิดกฎหมายแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังกลับไปของไอ้เจ้ามนตรีพบว่าเคยข่มขืนหลานสาวแท้ๆวัย10ขวบเมื่อประมาณปี2556และถูกดำเนินคดีเนี่ยฐานล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีแล้วก็พ้นโทษออกมาเมื่อปี2560แล้วก็กลับมาก่อคดีนี้อีกในปี2564ทางอัยการจึงยื่นขอให้ศาลลงโทษจำเลยสถานหนักท่านผู้ชมพร้อมขอให้เพิ่มโทษตามกฎหมายเนื่องจากจำเลยเนี่ยกระทำผิดคดีนี้ซ้ำโดยใช้ระยะเวลาในการที่กระทำผิดตรงนี้เนี่ย5ปีไม่เกิน5ปีกลับมาทำอีกแล้วศาลอาญาธนบุรีเนี่ยจึงมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายมนตรีรวมเพิ่มโทษตามคำขอของอัยการแล้ว10ปี10เดือน20วันแต่เนื่องจากว่ามนตรีเป็นจำเลยเนี่ยให้รับการสารภาพคงจำคุก5ปี5เดือน10วันท่านผู้ชมนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้แหละบ้านเราผมไม่กล้าวิจารณ์นะฮะเดี๋ยวจะไปล่วงเกินอำนาจศาลแต่ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรมันน้อยไปไหมมันเป็นการสร้างตราบาปให้ผู้หญิงคนหนึ่งติดคุกแค่5ปีเผลอๆไม่ถึง5ปีหรอกเพราะว่าเดี๋ยวอภัยนู่นอภัยนี่อภัยนั่นประพฤติดีออกมาอีกแล้วและถามจริงๆว่าการที่ทำมาแบบนี้2ครั้งแล้วเนี่ยมันจะแก้นิสัยได้ไหมแก้สันดานมันได้ไหมจากการเข้าไปอยู่ในเรือนจำอย่างเงี้ยมันจะบ่มเพาะอะไรได้ไหมผมว่ามันควรจะต้องมีมาตรการอะไรที่มันดีกว่านี้หน่อยคือออกมาใช้ชีวิตได้แต่ก็ขออย่าให้มันใช้การได้ได้ไหมเพราะว่าคนที่กระทำเนี่ยแค่ไปติดคุกออกมาก็ไม่รู้สึกอะไรละแต่คุณคนที่ถูกกระทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงที่อยู่บนคอนโดอ่ะมันอยู่ในใจเขาไปนานแสนนานเลยนะมันชดเชยยังไงพอหรอแล้วถ้าไอ้เจ้ามนตรีมันออกมาอีกมันกระทำเหตุอย่างนี้อีกจะต้องติดคุกอีกกี่ปีอีก5ปีอีก10ปีอย่างนั้นหรอผมเห็นว่ามันควรจะต้องปรับได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วด้วยความเคารพนะฮะไม่อยากก้าวล่วงเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าสังคมนี้ต้องการความปลอดภัยคนแบบนี้ก็มีเยอะที่มันเห็นแก่ตัวเห็นความใคร่ของตัวเองเป็นหลักมันหมดคำพูดนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงแต่สิ่งที่ผมพูดก็คือเรื่องจริงที่พูดไม่อยากให้มันออกมาทำอีกและการที่มันติดคุกมาครั้งนึงแล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้เป็นการแก้สันดานมันก็มาทำครั้งที่2แล้วผมถามผู้มีอำนาจจริงๆว่ามันติดคุกครั้งที่2ครั้งนี้เนี่ยมันจะแก้สันดานมันได้ไหมที่ไม่ให้เกิดครั้งที่3ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณครับ